สวัสดีครับก็ถือโอกาสนี้นะครับผมขออวยพรให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับในโอกาสครบรอบ69ปีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็อยู่เคียงข้างนักธุรกิจชาวไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาผมคิดว่าทุกคนก็เจอสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างยากลำบากแต่โชคดีที่คนไทยพร้อมจะช่วยเหลือกันนะครับหวังว่าปีนี้และปีต่อๆไปก็จะเป็นปีที่ดีสำหรับประเทศเราแล้วก็ฝากให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศช่วยต่อนะครับอย่าทอดทิ้งพวกเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในกรมสู้ๆนะครับขอบคุณครับ